วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธมาฆบูชาย่อมาจากมาฆบูรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดียหรือเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติของไทยอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมถ้าปีใดมีเดือนอธิกามาสหรือเดือน8 2หนปีอธิกามาสก็เลื่อนไปในวันเพ็ญเดือน3หรือวันเพ็ญเดือน4วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4คือ 1. พระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันยังวัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุสัมปทาหรือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา6หมายถึงผู้ซึ่งมีปัญญาความรู้สูงเหนือกว่าปกติเป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน 4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติเสริมสร้างให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมสังคมที่สงบสุขหลักธรรมที่ปฏิบัติคือโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นหลักธรรมประกอบด้วยหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6หลักการ3คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งทั้ง3หลักข้างต้นสามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองอุดมการ4ได้แก่ความอดทนอดกลั้นความไม่เบียดเบียนความสงบและนิพพานวิธีการ6ได้แก่การไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปฏิโมกข์การรู้จักประมาณการอยู่ในสถานที่สงัดและฝึกจิตใจให้สงบเพื่อเป็นการส่งเสริมบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาจึงขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนชุมชนเครือข่ายพระพุทธศาสนาร่วมประดับธงชาติและธงธรรมจักรเข้าวัดทำบุญตักบาตรสวดมนต์นั่งสมาธิหรือรับฟังธรรมะออนไลน์ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านและเวียนเทียนรอบอุโบสถณวัดใกล้บ้านโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ในการประกอบพิธีโดยแนะนำให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมแบบวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal